สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง The Game Room วันนี้พบกับผมพี่มิกสำหรับในวิดีโอนี้เราก็จะมาสอนท่านผู้ชมทุกท่านในการใช้ระบบใหม่ล่าสุดของเกม Monster Hunter Rise กันซึ่งระบบที่ว่าก็คือแมลงมหัศจรรย์ที่มีชื่อว่า Wild Bug ซึ่งเป็นจุดขายของ Monster Hunter ภาคนี้เลยซึ่งระบบหลายๆอย่างของตัวเกมก็ได้มีการนำ Wild Bug เข้าไปประยุกต์เพิ่มขึ้นดังนั้นในวิดีโอนี้เราก็จะมาสอนเทคนิคและวิธีการใช้เพื่อที่ท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รู้เทคนิคและวิธีการใช้พร้อมสำหรับการเล่นมอนฮันภาคใหม่นั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอแรกของซีรีส์สอนวิธีการเล่น Monster Hunter Rise ดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีความสนใจในเกมนี้อยู่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเราจะมีวิดีโอสอนเล่นและข้อมูลต่างๆของเกมนี้อีกแน่นอนว่าแล้วก็ไปชมวิธีการใช้ Wild Bug กันเลยสำหรับ Wild Bug นั้นเป็นระบบที่มีประโยชน์หลายอย่างมากไม่ว่าจะใช้ในการเคลื่อนที่การหลบหลีกและรวมถึงการต่อสู้ด้วยดังนั้นถ้าคุณอยากเล่นเกมนี้เก่งแล้วก็คุณก็ต้องใช้ระบบนี้ให้เป็นซะก่อนเรามาเริ่มต้นโดยการดูที่ส่วนล่างของหน้าจอกันก่อนเลยโดยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่บอกจำนวนของ Wild Bug โดยเราจะเริ่มเควสโดยมี Wild Bug 2ตัวด้วยกันและหลังจากที่เราใช้ Wild Bug เราจะต้องรอสักพักให้มันคูลดาวน์เสร็จก่อนจึงจะสามารถใช้ท่าที่เกี่ยวข้องกับ Wild Bug ได้ต่อไปมาพูดถึงระบบคูลดาวน์กันนิดหนึ่งเมื่อเราใช้ Wild Bug 1ตัวเนี่ยหลังจากที่เราใช้มันเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มนับคูลดาวน์ทันทีแต่ถ้าเกิดเราใช้แอคชั่นที่ใช้ Wild Bug 2ตัวอย่างเช่นท่าโจมตีพิเศษเราก็จะเห็นว่าระบบคูลดาวน์นั้นจะเปลี่ยนจากนับคูลดาวน์ถอยหลังพร้อมกันเป็นการนับคูลดาวน์ทีละตัวแทนสำหรับในภาคนี้ Wild Bug เนี่ยมีประโยชน์มากและสามารถทำให้เราเนี่ยรอดจากสถานการณ์ที่ฉุกเฉินได้ดังนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงจำนวนของ Wild Bug ที่เรามีอยู่เสมอเมื่อเราอยู่ในเควสเราสามารถเก็บ Wild Bug ที่อยู่ตามธรรมชาติเพื่อเพิ่ม Wild Bug ของเราให้เป็น3ตัวได้แต่ว่ามันก็จะอยู่กับเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการควบคุมสำหรับเครื่อง Nintendo Switch กันการควบคุมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Wild Bug นั้นแทบจะอยู่ที่ปุ่ม ZL ทั้งหมดโดยเริ่มจากท่าแรกกันก่อนเลยถ้าเกิดตัวเรายืนอยู่ที่พื้นและเราทำการกด ZL กับ X นั้นก็จะเป็นการใช้ Wild Bug เพื่อดึงขึ้นไปในอากาศแต่ถ้าเกิดเรากด ZL กับ A ก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแทนและเมื่อเราอยู่กลางอากาศแล้วการควบคุมจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่ออยู่ในอากาศการกด ZL กับ X นั้นจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าและการกด ZL กับ A จะเป็นการพุ่งลงพื้นหลังจากที่เราใช้ Wild Bug เพื่อทำการกระโดดเราสามารถกด B อีก1ครั้งเพื่อทำการตีลังกาไปในทิศทางที่ต้องการได้อีกท่าหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เมื่ออยู่กลางอากาศไม่ว่าจะเป็นการกระโดดด้วย Wild Bug หรือการกระโดดออกจากหน้าผาก็คือการกด A เพื่อห้อยตัวค้างไว้กลางอากาศซึ่งก็สามารถทำได้พักใหญ่ๆเลยทีเดียวและเราก็สามารถกด B เพื่อปล่อยตัวลงกับพื้นหรือกด B พร้อมกับทิศทางเพื่อตีลังกาไปในทิศทางที่ต้องการได้สำหรับคอมโบในการโหนง่ายๆนั้นก็คือการใช้ Wild Bug ห้อยตัวตีลังกาแล้วก็ตามด้วย Wild Bug ห้อยตัวแล้วก็ตีลังกาและเราก็สามารถทำวนไปได้เรื่อยๆจนกว่า Wild Bug เราจะหมดนั่นเองนอกจากการพุ่งขึ้นพุ่งลงที่เราได้สอนไปตอนแรกเราสามารถใช้ Wild Bug เพื่อพุ่งไปในทิศทางที่ต้องการได้อีกด้วยโดยการกด ZL ค้างไว้แล้วตามด้วย ZR เพื่อใช้ Wild Bug ดึงตัวเองไปในจุดที่เราเล็งไว้ซึ่งประโยชน์ของมันก็คือเราเนี่ยจะสามารถกำหนดทิศทางที่จะไปได้แม่นยำมากขึ้นนั่นเองต่อมาเราจะมาพูดถึงวิธีการไต่กำแพงกันสำหรับวิธีการไต่กำแพงก็ไม่ยากเพียงแค่การใช้ Wild Bug เข้าใส่กำแพงแล้วตัวละครของเราก็จะเริ่มแอนิเมชันการไต่กำแพงโดยอัตโนมัติโดยเราจะต้องกด R ค้างไว้พร้อมกับทิศทางที่ต้องการไต่กำแพงไปสำหรับการไต่กำแพงนั้นจะใช้สแตมินาเยอะมากซึ่งเมื่อสแตมินาหมดเมื่อไหร่ตัวละครของเราก็จะกระโดดออกมาจากกำแพงโดยอัตโนมัติสำหรับการปีนกำแพงนั้นเราสามารถทำได้ถึงแม้ว่า Wild Bug จะติดคูลดาวน์อยู่ก็ตามเพียงแค่ยืนชิดกับกำแพงที่ต้องการจะปีนแล้วกดใช้ Wild Bug ตัวละครของเราก็จะทำการกระโดดและปีนกำแพงโดยอัตโนมัติถึงแม้ว่า Wild Bug จะติดคูลดาวน์อยู่ก็ตามสำหรับอีกหนึ่งเทคนิคในการปีนกำแพงโดยไม่ใช้ Wild Bug ก็คือการใช้สุนัขคู่ใจของเราโดยให้ทำการขี่มันแล้วกระโดดเข้าใส่กำแพงเมื่อหมาของเราเด้งออกจากกำแพงเนี่ยให้กด B เพื่อกระโดดออกจากตัวน้องหมาแล้วกด R
พื่อปีนกำแพงต่อโดยไม่ต้องใช้ไวบัคต่อไปเราจะพูดถึงเทคนิคการปีนกำแพงสูงๆกันกำแพงบางอันเนี่ยมันสูงเกินกว่าที่สแตมิน่าของเราจะมีมากพอในการปีนได้ในครั้งเดียวก็มีเทคนิคง่ายๆก็คือให้เราวิ่งขึ้นไปจนสแตมิน่าหมดแล้วตัวละครของเรากระโดดออกมาโดยอัตโนมัติหรือเราอาจจะกด B เพื่อกระโดดออกมาเองก็ได้หลังจากที่ตัวละครของเรากระโดดออกมาเนี่ยให้กด A เพื่อห้อยตัวค้างไว้ในขณะที่ห้อยตัวอยู่นั้นสแตมิน่าของเราจะเพิ่มกลับขึ้นมาโดยอัตโนมัติหลังจากที่สแตมิน่าเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ให้ใช้ไวบัคกลับเข้าไปที่กำแพงเพื่อเริ่มปีนอีกครั้งแล้วก็ให้ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆทีนี้เราก็จะสามารถปีนกำแพงสูงๆได้แล้วที่ต้องพูดเสริมนิดนึงก็คือการห้อยตัวกลางอากาศนั้นถึงแม้จะทำให้สแตมิน่ากลับมาเพิ่มอีกครั้งแต่ว่ามันก็จะทำการหยุดคูลดาวน์ของไวบัคด้วยเช่นกันนอกจากกำแพงธรรมดาแล้วเราจะมีกำแพงที่มีเถาวัลย์ติดอยู่ซึ่งก็สามารถปีนได้ด้วยวิธีเดียวกันแล้วก็ปีนได้ง่ายกว่าด้วยเพราะว่าถึงแม้สแตมิน่าของเราจะหมดเนี่ยตัวละครของเราก็ยังสามารถเกาะเถาวัลย์ไว้ได้นั่นเองสิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างก็คือในการปีนกำแพงนั้นเราต้องใช้ท่าไวบัคเข้าใส่กำแพงเท่านั้นแต่ว่าสำหรับเถาวัลย์เนี่ยเราสามารถใช้ท่าตีลังกาเพื่อเกาะเถาวัลย์ได้เช่นกันและถึงแม้น้องหมาของเราจะปีนกำแพงไม่ได้มันก็สามารถปีนเถาวัลย์ได้อย่างรวดเร็วนอกจากไวบัคจะใช้ในการเคลื่อนที่แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ในการหลบหลีกออกมาจากสถานการณ์อันตรายได้อีกด้วยโดยท่าต่อไปนั้นจะมีชื่อท่าว่าไวฟอลหลังจากที่เราโดนมอนสเตอร์โจมตีจนกระเด็นเนี่ยให้เรากด ZL แล้วตามด้วย B ไปในทิศทางที่เราต้องการตัวละครของเราก็จะกระโดดออกมาจากการโจมตีนั้นและถ้าเกิดเราถืออาวุธอยู่ตอนที่เราโดนโจมตีการใช้ท่านี้จะเก็บอาวุธโดยอัตโนมัติทำให้เราสามารถซดยาต่อได้ทันทีทีนี้เรามาดูวิธีการโจมตีด้วยไวบัคกันบ้างสำหรับการโจมตีด้วยไวบัคนั้นทุกอาวุธเราสามารถใส่ท่าโจมตีด้วยไวบัคได้2ท่าซึ่งเราก็สามารถใช้ท่าพวกนั้นได้ด้วยการกด ZL แล้ว X หรือว่า ZL กับ A ซึ่งแต่ละท่าโจมตีนั้นก็จะใช้จำนวนไวบัคต่างกันไปสำหรับอาวุธระยะไกลเนี่ยปุ่มจะถูกสลับกันหน่อยเพราะว่าในอาวุธระยะไกลปุ่ม ZL นั้นใช้ในการเล็งเพื่อโจมตีดังนั้นปุ่มของไวบัคจะถูกสลับไปอยู่ที่ปุ่ม R แทนดังนั้นเมื่อเราถือปืนหรือธนูอยู่เนี่ยการที่จะใช้ท่าพวกนี้ก็คือการกด R แล้ว X หรือว่า R แล้ว A แทนสำหรับท่าโจมตีนั้นในเดโมเนี่ยมันยังไม่เปิดให้เราเลือกเองนะฮะดังนั้นวิดีโอที่เกี่ยวกับท่าโจมตีพวกนี้หรือว่าที่เรียกว่า Shield by Attack นั้นผมจะขอเก็บไว้ทำในวิดีโอตอนหน้าหลังจากที่มีข้อมูลเพิ่มมากกว่านี้แล้วกันต่อมาก็จะเป็นระบบสุดท้ายของ Wildbug ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือระบบ Great Wildbug หรือว่า Wildbug ตัวใหญ่นั่นเองในขณะที่เราทำ Quest เนี่ยเราอาจจะได้ไปเจอดอกไม้ที่มีชื่อว่า Jewel Lily ซึ่งดอกไม้นี้เนี่ยเราสามารถวาง Great Wildbug ไว้ได้เพื่อสร้างทางลัดที่ทำให้เราสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะไกลด้วย Wildbug ตัวใหญ่นั่นเองแต่ว่าในตัวเราเนี่ยก็มี Wildbug ตัวใหญ่ที่จำกัดเหมือนกันโดยเราสามารถเช็คจำนวนของไวบัคที่เรามีอยู่ได้ด้วยการเปิดหน้าไอเทมขึ้นมาโดยเราจะต้องใช้เกรดไวบัค1ตัวในการเปิดทางลัด1ที่เราและปาร์ตี้จะสามารถใช้ทางลัดนี้ได้ไม่จำกัดจนกว่าเควสจะจบในบางจุดนั้นเราจะได้เกรดไวบัคถึง2ตัวเลยถึงแม้ว่าจะวางแค่ตัวเดียวก็ตามซึ่งก็จะทำให้เราสามารถใช้ไวบัคตัวใหญ่ติดกันได้2ตัวทำให้เราสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะไกลสุดๆไปเลยนอกจากการใช้ไวบัคตัวใหญ่ที่จุดที่เป็นทางลัดแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ไวบัคตัวใหญ่โดยการกระโดดเข้าไปหามันเลยก็ได้โดยหลังจากที่เรากระโดดเข้าไปหามันแล้วก็ให้ทำการกด A เพื่อใช้ไวบัคตัวใหญ่นั่นเองก็จบลงไปแล้วกับวิดีโอสอนวิธีการใช้ไวบัคเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมได้ลองโหลดเดโมของ Monster Hunter Rise มาเล่นกันดูหรือยังสำหรับผมเนี่ยโหลดมาเล่นวนไปวนมาหลายรอบแล้วครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาทำเป็นวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาทำวิดีโอสอนวิธีการใช้ระบบต่างๆของเกมต่อไปเรื่อยๆโดยระบบบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่พูดถึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีข้อมูลไม่ครบสักเท่าไหร่ซึ่งก็เชื่อว่าทาง Capcom เนี่ยจะค่อยๆปล่อยข้อมูลออกมามากขึ้นเมื่อใกล้ถึงวันวางจำหน่ายนั่นเองถ้าเกิดคุณเป็นคนที่สนใจเกมนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง The Game Room ไว้ด้วยเพราะเราจะมาทำวิดีโอสอนวิธีการเล่นอีกมากมายอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอขอบคุณฮันเตอร์ทุกท่านและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า
ขอบคุณมากครับเอ๊ะ